ล้จะสิ้นปีแล้วนะคะเพื่อนๆจัดของขวัญให้กับตัวเองแล้วก็คนที่คุณรักได้ที่ Hoop Station เลยค่ะเพียงใส่โค้ด HSmania สินค้าราคาปกติได้รับส่วนลด 10% สินค้าที่ลดอยู่แล้วนะคะใส่โค้ดเนี่ยได้สิทธิ์จับรางวัลลุ้นรางวัลทุกเดือนด้วยค่ะนึกถึงสินค้าบาสเกตบอลนึกถึง Hoop Stationสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนนะมีตัวกันเป็นเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะพบกับเกมที่2ของวันนะคะเกมนี้เนี่ยมันเหลือเกินแล้วก็เชื่อว่าถูกใจแฟนๆ LA Lakers มากๆเลยค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งนึงนะครับที่กดซับเป็นกำลังใจพวกเรามุ่งหน้าไปสู่แสนซับด้วยกันนะครับเราต้องขอหนักๆหน่อยไม่ใช่หรอคะพี่เอปีนี้ขอเลยครับขอหนักๆช่วยพวกเราด้วยนะครับมุ่งหน้าไปสู่แสนซับในปีนี้เนี่ยแหละเรามาเข้าสู่เกมมันของวันนี้กันเลยนะครับนั่นคือ Atlanta Hawks เดินทางไปเยือน LA Lakers ครับเกมนี้เป็นการเจอกันครั้งที่2และครั้งสุดท้ายของทั้งคู่ในฤดูกาลปกติครั้งแรกที่เจอกันนะคะเป็นเกมเบิร์ธเดย์บอยค่ะโรบอนเจมส์กดไปถึง47แป๊บเล่นเอาเอมินเองงื้อไปเลยนะคะแล้ววันนี้โรบอนเนี่ยก็กลับมาจากอาการไม่สบายเป็นที่เรียบร้อยเริ่มเกมมาเราเห็นสัญญาณดีๆค่ะของ LA Lakers ไม่ว่าจะเป็นการยิงวงนอกของเดนิสชรูเดอร์การลุยเข้าไปโจมตีห่วงทำแต้มของโทมัสไบรอันการเล่นเกมสวนกับเร็วที่ดีกว่านะคะโรบอนเจมส์เกือบจะทำแต้มระดับดับเบิลดับเบิลได้ตั้งแต่ในช่วงครึ่งแรกด้วยซ้ำยังไม่พอค่ะวันนี้นะคะเราเห็นเกมที่ดีที่สุดของเคนดริกนันในยูนิฟอร์มของ LA Lakers ค่ะเล่นเอาแฟนๆเนี่ยประหลาดใจกันไปเลยนะคะยิงฟิลโกถึง 70% ในขณะที่ Atlanta Hawks เกมบุกตื้อไปหมดเลยการยิงของเทรย์ยังก็สเปซปาร์ตโดยเฉพาะการยิงวงนอกของ Hawks แย่มากเกมบุกไม่มีความน่ากลัวจบครึ่งแรก Lakers นำห่างกว่า21แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลัง Hawks ออกตัวดีทั้งเทรย์ยังและชอนเต้เมเรย์พยายามยิง3ข้ามเข้าไปทำแต้มเทรย์ยังในกดขึ้นถึง13แต้มพยายามไล่ตามมาแต่ละบอลเจมส์บอกไม่ยอมค่ะนำมาขนาดนี้ทะลวงห่วงต่อไปร่วมกับโทมัสไบรอันเก็บแต้มวงในเน้นๆค่ะเลเกอร์จึงคงรักษาการนำได้ไม่ว่าฮอคส์จะไล่ตามมาอย่างไรเลเกอร์มีคำตอบให้ตลอดค่ะฮอคส์ไม่ไหวจริงๆเลเกอร์สามารถคว้าชัยชนะได้4เกมติดเลยนะคะเพื่อนๆเน้นกัน4เกมติดแอดมินเอสสวนทีไรสวนมา4เกมก็ชนะ4เกมอยากจะให้สวนแบบนี้ไปจนจบฤดูกาลเลยทีเดียวและผลงานของผู้เล่นในทีมอารันตาฮอคส์ได้เทรย์ยัง32แต้ม5รีบาวด์9แอสซิสต์3คะแนนก็ยังคงไม่ดีอย่างต่อเนื่องเดชอนเต้เมเร่16แต้ม6รีบาวด์ไม่ไหวจริงๆอ่ะ LA Lakers ได้รูบอนเจมส์25แต้ม7รีบาวด์10แอสซิสต์เป็นดับเบิลดับเบิลเคนดริกนัน23แต้ม3รีบาวด์นี่ก็น่าจะเป็นเกมที่ดีที่สุดของเขากับ LA Lakers แล้วค่ะขอให้ดีแบบนี้ไปนานๆจบเกม LA Lakers รักษาเกมในบ้านเอาชนะ Atlanta Hawks ไปได้130-114เอาชนะซีรีส์ฤดูกาลปกติ2-0สำหรับ Atlanta Hawks นะครับพวกเขาเพิ่งแพ้ LA Lakers เมื่อ8วันที่ผ่านมาในวันคล้ายวันเกิดของเลบรอนเจมส์เจอเลบรอนเจมส์กดไปถึง47แต้มเลยนะครับเป็นการฉลองวันเกิดที่สุดยอดเหลือเกินหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินทางเป็นทีมเยือนนะครับมาเยือนทีมในรัฐแคลิฟอร์เนียทั้ง4ทีมครบเลยนะครับเกมแรกที่เจอกับ Golden State Warriors ก็แพ้ไปแบบเจ็บปวดนะครับในช่วงต่อเวลาที่2แล้วก็ไปเอาชนะ Sacramento Kings มาอย่างหวุดหวิดนะครับก่อนที่จะมาเจอกับ LA Lakers ในวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่พวกเขามีโอกาสที่จะเอาคืนบ้างนะครับแต่ด้วยความที่เขายังคงขาดคลินต์คาเปล่าเป็นเกมที่6ติดต่อกันเนื่องจากตัวของคลินต์คาเปล่ามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณน่องขวานะครับไม่สามารถลงสนามทำการแข่งขันได้ก็ยังคงเป็นปัญหาเช่นเคยครับนั่นคือการเล่นเกมรับใต้แป้นแล้วก็การรีบาวด์แล้วก็เป็น2สิ่งที่พวกเขาโดน LA Lakers โจมตีหนักตั้งแต่เปิดเกมเลยนะครับเริ่มเกมมาไม่นานครับเราก็เห็น LA Lakers เดินหน้าอัดใส่ Atlanta Hawks เป็นชุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนหรือว่าจะเป็นการโจมตีรอบๆปากห่วงไม่มีใครเบรกเกมบุกของ LeBron James แล้วก็ Thomas Bryant ได้เลยเฉพาะในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยนะครับ Atlanta Hawks โดนจัดไปถึง37แต้มวงในวงนอกสลับกันมาเป็นชุดเลยล่ะครับใครจะเชื่อว่าจบครึ่งแรกเนี่ยโดน LA Lakers นำห่างถึง21แต้มแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังนะครับเทรย์ยังเนี่ยพยายามทุกอย่างให้กับ Atlanta Hawks จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการลุยเข้าไปโฟลเตอร์นะครับครั้งแล้วครั้งเล่าการส่งสร้างจังหวะให้กับเพื่อนการยิง3คะแนนที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วก็พยายามต่อไปนะครับเขากดคนเดียว17แต้มจาก32แต้มที่ตัวเองทำได้ในควอเตอร์ที่3ร่วมงานกับจอห์นคอลลินเดชอนเต้เมเร่นะครับรวมไปถึงออนเยก้าโอคองวูแล้วก็บรรดา Atlanta Hawks ทุกคนไล่กันมานะครับไล่จนมันเหลือเพียงแค่10แต้มแต่พอเข้าสู่ช่วง10แต้มปุ๊บเนี่ยกำลังจะไล่เหลือเลขตัวเดียวเนี่ยโดน LA Lakers เอาคืนได้ตลอดต่อ
อเนื่องจริงๆนะครับไม่เจอยิง3คะแนนก็เจอเล่นเกมสวนกลับวันนี้เนี่ยเล่นเอาจนท้อไปเลยทัพสำรองของพวกเขาก็ไม่ดีมากพอนะครับบอกดานโนวิชวันนี้ยิง3คะแนนไม่ดีเลยครับการยิง3คะแนนยังคงเป็นปัญหาของแอตแลนตาฮอคส์อย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วก่อนเกมการแข่งขันทั้งแอตแลนตาฮอคส์กับ LA Lakers เนี่ยเป็น2ทีมที่ยิง3คะแนนลงต่อเกมน้อยที่สุดของลีกในฤดูกาลนี้นะครับนั่นคือ 10.3 ลูกต่อเกมแต่ในเกมวันนี้เชื่อมั้ยครับว่าแอตแลนตาฮอคส์เนี่ยยิงต่ำกว่ามาตรฐานของตัวเองที่แย่อยู่แล้วนะครับยิงลงไปเพียงแค่9ลูกในขณะที่ LA Lakers วันนี้ยิง3คะแนนดีกว่าค่าเฉลี่ยของตัวเองเยอะมากๆนั่นคือ16ลูกเจอแบบนี้เข้าไปแอตแลนตาฮอคส์ก็ไล่เหนื่อยแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการรีบาวด์การเล่นเกมสวนกลับวันนี้เป็นรอง LA Lakers หมดเลยการพ่ายแพ้ในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการพ่ายแพ้เกมที่5จาก6เกมหลังสุดของพวกเขาแล้วนะครับแม้ว่าแอตแลนตาฮอคส์จะพยายามทำได้ดีแค่ไหนก็ตามในช่วงท้ายแต่ในช่วงครึ่งแรกพวกเขาปล่อยให้นำห่างเกินไปนะครับไม่ได้แตกต่างกับสิ่งที่เนทแม็กมิลแลนหัวหน้าโค้ชของพวกเขาได้ออกมาพูดหลังเกมนะครับว่าวันนี้เนี่ยลูกทีมของพวกเขาเนี่ยกว่าจะมาเข้าที่ก็เริ่มในช่วงครึ่งหลังแต่ด้วยความที่โดนนำห่างขนาดนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะไล่ยังไงก็ไล่ไม่ทันประกอบกับลูกทีมของพวกเขาไม่สามารถเบรกเกมบุกของ LA Lakers ได้เลยไม่เจอโจมตีวงในก็เจอยิงวงนอกเนี่ยนะครับเจอแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเล่นไปเล่นไปก็ท้อจริงๆนะครับคนที่เล่นบาสอยู่จะเข้าใจดีเลยเชื่อว่าเพื่อนๆที่เป็นแฟนของ Atlanta Hawks เป็นแฟนของ Trae Young เนี่ยนะครับดูไปดูมาจะยิ่งเซ็งแล้วก็สงสารทีมตัวเองมากๆเลยเพราะว่าย้อนกลับไปในช่วง2ฤดูกาลก่อนหน้านี้เนี่ย Atlanta Hawks เป็นทีมที่ดูสนุกเล่นสนุกมากๆเลยนะครับนำโดย Trae Young เนี่ยแหละหมดจะเป็นการยิง3คะแนนไกลๆในโลโก้ก็เคยเห็นบ่อยครั้งมากมายในฤดูกาลนี้ก็หายไปค่อนข้างเยอะการรันเพลันแต้มสวยๆเกมบุกสวยๆเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็หายไปหมดเลยปกติแล้วเราจะเห็นการลุยเข้าไปนะครับแล้วก็โยนให้เพื่อนเนี่ยยัดห่วงสวยๆงามๆหลายต่อหลายครั้งปัจจุบันตอนนี้ก็หายไปครับการเล่นต่างๆของ Atlanta Hawks ดูเหนื่อยมากขึ้นเยอะเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละครับตอกย้ำให้กับแฟนๆแล้วก็ฝ่ายบริหารว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก่อนเส้นตายการเทรดแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยปัญหาก็คือในตลาดเนี่ยยังไม่มองไม่ออกเลยนะครับว่า Atlanta Hawks จะเอาใครเข้ามาและจะสามารถเปลี่ยนแปลงทีมของพวกเขาได้ตอนนี้ที่มีกระแสอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นอย่างคาคูสมาแต่เพื่อนๆก็ต้องเข้าใจแบบนี้นะครับว่าคาคูสมาเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้เนี่ยถ้าเกิดเทรดมาอยู่กับ Atlanta Hawks จริงๆ Hawks จะสามารถต่อสัญญากับตัวเขาได้หรือเปล่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยจบฤดูกาลแล้วเสียคาคูสมาไปเท่ากับการเทรดเนี่ยเสียประโยชน์มากๆเลยนะครับจอห์นคอลลินเนี่ยแหละถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีชื่อมาโดยตลอดนะครับในการเทรดเราต้องมาติดตามชมกันนะครับว่าทั้ง Atlanta Hawks เขาจะตัดสินใจแบบไหนเพราะว่าการเทรดเอาจอห์นคอลลินออกไปนั่นหมายความว่าจะเปิดโอกาสในการลงสนามของออนเยกาโอคองวูมากขึ้นนะครับและถ้าเกิดออนเยกาโอคองวูได้คลิ้งคาเปล่ากลับมาอาจจะทำให้เกมรับของ Atlanta Hawks ดีกว่าที่เป็นอยู่ก็เป็นไปได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละครับเป็นการบ้านของฝ่ายบริหาร Atlanta Hawks ก่อนเส้นตายการเทรดวันที่9กุมภาพันธ์เราต้องมาติดตามชมกันต่อแต่สถิติของพวกเขาตอนนี้นะครับก็คือชนะ18แพ้21อยู่ในอันดับ10ของฝั่งตะวันออกเป็นอันดับสุดท้ายในพื้นที่เพลย์อินแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยวุดวิดในการหลุดออกจากพื้นที่เพลย์อินมากๆแล้วนะครับสำหรับเกมหน้ายังคงอยู่ในสนาม crypto.com arena แห่งนี้นะครับรอเจอกับ LA Clippers ครับเช้าวันจันทร์ 9:00 นทั้ง2ทีมตอนนี้กำลังเป๋มากๆเลยนะครับมาดูกันซิว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปได้มารอชมไปด้วยกันนะครับหันไปดูในส่วนของ LA Lakers กันต่อนะครับทีมของพวกเขายังคงขาดกำลังสำคัญหลายต่อหลายคนเลยนะครับเริ่มกันที่แอนโทนีเดวิสที่ยังคงฟื้นฟูจากการบาดเจ็บบริเวณเท้าขวาแล้ววันนี้แฟนๆหลายต่อหลายคนก็สงสัยนะครับว่าออสตินรีฟหายไปไหนลอนนี่วอลเกอร์หายไปไหนตัวของออสตินรีฟมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังซ้ายนะครับในส่วนของลอนนี่วอลเกอร์ก็มีอาการบาดเจ็บที่เข่าซ้ายทั้ง2คนเนี่ยต้องเบรกอย่างน้อย2สัปดาห์นะครับแล้วมาประเมินอาการอีกครั้งนึงว่าจะสามารถกลับลงสนามทำการแข่งขันได้ไหมทรอยบราวน์จูเนียร์มีอาการเจ็บที่ต้นขาซ้ายแล้วก็เดเมียนโจนไม่พร้อมลงสนามนะครับมันก็เลยทำให้วันนี้ LA Lakers เนี่ยต้องพึ่งกำลังเสริมเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นสัญญา2 way นะครับหรือว่าจะเป็นสัญญา10วันนั่นคือสเตอร์ลิงบราวน์นะครับเขาเคยเป็นผู้เล่นในสมัยที่ดาวินแฮมหัวหน้าโค้ชของ LA Lakers เป็นผู้ช่วยโค้ชที่มิลวอกกี้บัคส์วันนี้ก็เลยกลายเป็นเกมที่21นะครับจาก39เกมที่ LA Lakers ทำการแข่งขันมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่น5ตัวแรกวันนี้เป็นฮวนทอสคาโนแอนเดอร์สันนะครับลงมาเป็นตัวจริงและก็ต้องบอกว่าการกลับมาลงสนามอีกครั้งนึงของเลบรอนเจมส์นะครับหลังจากที่ป่วยมาวันนี้กลับมาช่วยทีมได้อย่างมหาศาลมากๆเลยนะครับแม้ว่าในเกมวันนี้การยิง3คะแนนของตัวเขายังคงทำงานไม่ค่อยดีก็ตามนะครับแต่การทะลวงวงในการเข้าไปปิดแต้มรอบๆปากห่วงวันนี้ของเลบรอนเจมส์ยังคงยอดเยี่ยมและก็ไร้เทียมทานแสดงผลงานของชายวัย38ปีที่เก่งที่สุดในโลกให้แฟนบาสของพวกเราได้รับชมนะครับการลุยเข้าไปยัดห่วงการวางซ้ายการวางขวาโอ้โหเลบรอนเจมส์ทำได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเกมเอาเฉพาะฟิลโกในการยิงพื้นที่วงในนะครับ point in the paint ของเลบรอนเจมส์วันนี้พยายามยิงทั้งหมด11ครั้งนะครับลงไปถึง9นี่คือความสุดยอดเหลือเกินเราเห็นจังหวะการเล่นเกมสวนกลับนะครับจังหวะที่ทะลวงห่วงเข้าไปในใครเข้ามาขวางนี่กระเด็นกระดอนแน่นอนวันนี้เนี่ยนอกจากการทำแต้มนะครับยังช่วยทีมรีบาวช่วยทีมแอสซิสต์วันนี้หย่อนไปแค่3รีบาวจะเป็น triple double หลังจากจบเกมวันนี้นะครับตัวของเลบรอนเจมส์ขาดอีก460แต้มเท่านั้นเองเขาก็จะแซงหน้าคารีมอับดูลจาบาร์ขึ้นมาเป็นผู้เล่น
อันดับ1ตลอดกาลในการทำแต้มมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA นะครับในส่วนของแพทริกเบเวอรี่นะครับแล้วก็ฮวนทอสคาโนแอนเดอร์สันแม้ว่าแต้มในการเล่นเกมบุกอาจจะไม่สูงส่งมากมายแต่เขาทั้ง2คนเนี่ยช่วยทีมในการเล่นเกมรับได้ดีนะครับอย่างแพทเบฟเนี่ยพยายามเบรกเกมการเล่นของเทรย์ยังอย่างเต็มที่ฮวนทอสคาโนป้องกันวงนอกนะครับของแอตแลนต้าฮอคส์ทำได้ดีเช่นเดียวกันในขณะที่เดนิสทรูเดอร์วันนี้ยิง3คะแนนเข้ามือเหลือเกินวันนี้กดคนเดียวถึง5ลูกเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยเป็นคนที่ยิงจนแอตแลนต้าฮอคส์เนี่ยท้อไปเลยในส่วนของโทมัสไบรอันก็ยังคงเป็นเครื่องจักรผลิตดับเบิลให้กับทางทีม LA Lakers อย่างต่อเนื่องเชื่อเหลือเกินว่าแฟนบาสนะครับเห็นผลงานการเล่นของโทมัสไบรอันอยากจะให้ดาร์วินแฮมเนี่ยใช้งานเขาเป็นในตำแหน่งเซนเตอร์ยาวๆและถ้าเกิด AD กลับมาได้เนี่ยอยากจะให้ AD ยืนในตำแหน่ง power forward ที่เขาชอบนะครับแล้วมาดูกันซิว่า LA Lakers จะมีผลงานเป็นยังไงถ้าเกิดแอนโทนีเดวิสไม่ต้องไปยืนเป็นเซนเตอร์นะครับนั่นหมายความว่าตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ต้องปะทะไม่ต้องชนกับเกมหนักๆทุกวันทุกคืนนะครับอาจจะทำให้ความบอบช้ำของร่างกายแอนโทนีเดวิสดีขึ้นก็เป็นไปได้และแม้ว่าวันนี้ LA Lakers จะขาดกำลังสำคัญหลายต่อหลายคนนะครับแต่ทัพสำรองของพวกเขาที่นำโดยรัสเซลเวสต์บุ๊กก็ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการข้ามการยิง3คะแนนวันนี้เวสต์บุ๊กทำได้ดีมากๆเลยนะครับและยังมีการช่วยรีบาเปิดเกมสวนกลับเร็วยังมีการแอสซิสต์สร้างจังหวะให้กับเพื่อนวันนี้เนย์ย้อนไปแค่แอสซิสต์เดียวเท่านั้นนะครับจะเป็นทริปเปิลดับเบิลในฐานะตัวสำรองเสียดายแทนรัสเซลเวสต์บุ๊กมากๆเลยล่ะครับแม็กซ์คริสตี้มีโอกาสลงสนามวันนี้ก็ช่วยทีมยิง3คะแนนได้นะครับในยามที่ขาดออสซินรีฟในยามที่ขาดหลายต่อหลายคนถ้าเกิดแม็กซ์คริสตี้สามารถช่วยมายิง3คะแนนได้แบบนี้เนี่ยจะมีค่าให้กับทีมอย่างต่อเนื่องและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับในเกมวันนี้ต้องยกให้กับเคนดริกนันจริงๆครับในเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดในยูนิฟอร์ม LA Lakers ของตัวเขาแล้วล่ะครับตั้งแต่ที่เข้ามาสู่ทีม LA Lakers เนี่ยเต็มไปด้วยการบาดเจ็บเต็มด้วยความผิดหวังตัวของเขาวันนี้เนี่ยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกนะครับยิงฟิลโกคนเดียวระดับ 70% ไม่ว่าจะเป็นการลุยวงในเนี่ยทำได้ดีไปหมดเลยนะครับโยนโฟลเตอร์ทำอะไรก็ลงไปหมดเลยเบ็ดเสร็จในเกมวันนี้กดไปถึง23แต้มนี่คือแต้มที่มากที่สุดของตัวเขาในยูนิฟอร์ม Lakers เช่นเดียวกันพอเห็นผลงานแบบนี้ของเคนดริกนันนะครับแว็บนึงเนี่ยนึกถึงเคนดริกนันในสมัยที่อยู่กับแมมี่ฮีทจริงๆตอนนั้นเนี่ยฟอร์มดีมากๆเลยนะครับ Lakers ในเกมวันนี้เนี่ยออกตัวดีมากๆเลยนะครับตั้งแต่เปิดเกมมาจนจบเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้ Atlanta Hawks มีความหวังใดๆทั้งสิ้นเรียกว่านำแบบม้วนเดียวจบเลยครึ่งแรกการนำ21แต้มเนี่ยถือเป็นการนำในช่วงจบครึ่งแรกที่มากที่สุดของ LA Lakers ในฤดูกาลนี้ชัยชนะในวันนี้ถือว่าเป็นชัยชนะ4เกมติดต่อกันครั้งแรกของพวกเขาในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบ364วันย้อนไปแค่วันเดียวนะครับจะครบ1ปีพอดีเลยหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับตัวของเคนดริกนันเขาก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าตลอดเวลาที่เขานั่งอยู่ข้างสนามนะครับยังไม่มีโอกาสลงปุ๊บเนี่ยเขาก็พยายามมองเกมของทีมนะครับพยายามจะคิดว่าตัวเองเนี่ยจะเล่นแบบไหนเพื่อที่จะเข้ากับทีมให้ดีที่สุดพอลงสนามปุ๊บจะได้ทำให้ตัวของเขามีโอกาสมากขึ้นแล้ววันนี้พอโอกาสมาถึงเขาก็พร้อมนะครับเขาก็แสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าเขาก็ยังคงมีศักยภาพในการทำแต้มในการทำให้งานของ LA Lakers เนี่ยง่ายขึ้นก็หวังเหลือเกินนะครับว่าหลังจากนี้ไปเคนดริกนันจะมีผลงานเป็นแบบนี้และถ้าเกิดเขาทำได้เนี่ยโอ้โหนี่จะเป็นตัวทีเด็ดอีก1คนเลยครับของ LA Lakers ในส่วนของเลบรอนเจมส์เขาก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าหลังจากจบเกมในวันจันทร์ที่ผ่านมาครับเกมที่เจอกับชาร์ลอตฮอร์เนตส์เนี่ยตัวของเขาก็รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะครับไม่สบายเลยไม่สามารถทำการซ้อมร่วมกับทีมได้ก็ขอทีมพักยาวๆเลยนะครับแล้วเพิ่งกลับมาในวันนี้กว่าจะเข้าที่ฟอร์มของเขาจะลงตัวเนี่ยก็ไปในช่วงควอเตอร์ที่4จังหวะการเล่นเกมสวนกลับต่างๆของตัวเขาเนี่ยก็เข้าที่มากขึ้นก็ถือว่าเป็นการกลับมาได้ถูกที่ถูกเวลามากๆเลยนะครับตอนนี้ LA Lakers ต้องการเลบรอนเจมส์เหลือเกินในส่วนของแอนโทนีเดวิสนะครับก็ถือว่าดีขึ้นตามลำดับครับล่าสุดตัวของเขาได้สามารถกลับมาทำการซ้อมส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยรอการประเมินจากทีมอีกครั้งนึงนะครับถ้าเกิดทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีก็จะกลับมาทำการซ้อมร่วมกับทีมเตรียมตัวกลับมาลงสนามทำการแข่งขันอีกครั้งนึงก็ขอให้เป็นไปในทิศทางแบบนี้นะครับเชื่อเหลือเกินว่าอีกไม่นานเราจะได้เห็นแอนโทนีเดวิสกลับมาช่วยทีมอีกครั้งนึงครับและก่อนเกมการแข่งขันในวันนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับออสซินรีฟแล้วก็เวนเยนแกเบรียลนะครับที่ทางทีม LA Lakers เนี่ยการันตีสัญญาของเขาเต็มจนจบฤดูกาลแล้วนะครับก็ถือว่าทั้ง2คนเนี่ยเหมาะสมนะครับเพราะว่าช่วยงานทีมได้เป็นอย่างดีอย่างที่ทีมต้องการเลยนะครับโดยเฉพาะออสซินรีฟชัยชนะในวันนี้ทำให้ LA Lakers มีสถิติชนะ18แพ้21นะครับอยู่ในอันดับที่12ของฝั่งตะวันตกแต่แฟนๆอย่าเพิ่งกังวลไปนะครับเพราะว่าพวกเขายังคงมีโอกาสลุ้นในการตายอันดับนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เพลย์อินหรือว่าเพลย์ออฟก็ตามตอนนี้ตามหลังทีมในพื้นที่เพลย์ออฟเพียงแค่2เกมเท่านั้นเองนะครับมีโอกาสแน่นอนครับเดี๋ยวรอกลับมาก่อนครบและสำหรับเกมหน้านะครับเหนื่อยกันต่อไปครับเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดพวกเขาเตรียมตัวเดินทางไปเยือนทีมร่วมรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับ Sacramento Kings เป็นวันพรุ่งนี้10โมงมาดูกันซิว่า LA Lakers จะสามารถคว้าชัยชนะเกมที่5ติดต่อกันได้ไหมมารอลุ้นไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะคะอิ่มเอมใจกับเกม LA Lakers แล้วยังคงมีการแข่งขันอื่นๆอีกมากมายเลยจริงๆนะคะชมบรีแคปกันค่ะ
แฮร์ริส แฮร์ริเบอร์ตันจัด7แต้มจาก15แต้มของตัวเองในช่วง6นาทีสุดท้ายจบเกมเขาทำไปอีก12แอสซิสต์มาร์เทอร์เนอร์อีก17แต้ม8รีบาวด์เบนแมทรินอีก19แต้มเพเซอร์มีการกระจายการทำแต้มที่ดีเอาชนะพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์สไปได้108ต่อ99ชนะเกมในบ้าน5เกมติดต่อกันแล้วค่ะแซคโรวีนร้อนแรงเหลือเกินแม่นมากๆยิง3คะแนนลงไป11ลูกจากการพยายามยิงทั้งหมด13ลูกจบเกมกดแต้มไปอีก41แต้มพาชิคาโกบูลส์เอาชนะซิกเซอร์ไปได้126ต่อ112นิโคลาวูซวิชจัดทริปเปิลดับเบิ้ลไปอีก19แต้ม18รีบาวด์10แอสซิสต์เราไปดูชัยชนะของนิวยอร์กนิกส์กันบ้างจูเลียส แรนดัลจัดดับเบิ้ลดับเบิ้ลไป32แต้ม11รีบาวด์คว้าชัยชนะไปได้112ต่อ108เป็นชัยชนะ4เกมติดต่อกันของนิกส์แล้วก็เป็นชัยชนะแรกของนิกส์ที่แคนาดาตั้งแต่ปี2015เราไปต่อกันยานิสวันนี้หมดร่างพญากวางทำแต้มน้อยที่สุดในฤดูกาลนี้ลงสนาม22นาทีทำได้เพียงแค่9แต้มไม่น่าเชื่อเลยในขณะที่เชอร์รี่โรเชียทำแต้มมากที่สุดในฤดูกาลนี้ถึง39แต้มพอร์เนสทำแต้มมากที่สุดในควอเตอร์แรก51แต้มเทียบเท่ากับประวัติศาสตร์ของ NBA ที่วอริเออร์ทำเอาไว้ได้ในปี2019เอาชนะบัคส์ไปได้138ต่อ109ต่อกันที่ OKC Thunder ค่ะเชกด30แต้มพา OKC กวาดซีรีส์ฤดูกาลปกติคว้าชัยชนะไปได้127ต่อ110แถมทั้งทีมเนี่ยมีการยิงที่ดี 51% 3คะแนนอีก 49.5% เกมต่อไปเทรย์โจนทำไป25แต้มช่วยทีมสเปอร์ที่ขาดผู้เล่นหลายคนเพราะอาการบาดเจ็บเอาชนะดีทรอยต์พิสตันไปได้121ต่อ109ไปดูฟอร์มแกว่งๆของทีมเต็มแชมป์ของ NBA อย่าง LA Clippers แต่วันนี้ไม่มีทั้งคาไวเลยเนิร์ดแล้วก็พอจอร์จนะคะเจอรูดี้โกแบร์กดดับเบิ้ลดับเบิ้ลไป25แต้ม21รีบาวด์เดอแองเจโลลาเซลอีก25แต้มเอาชนะ Clippers ไปได้128ต่อ115คลิฟแลนด์คาวาเรียสที่ขาดผู้นำทำแต้มหลักอย่างโดนาวานมิเชลสู้กับ Nuggets ไม่ไหวจริงๆอ่ะนิโคลาโยคิชจัด Triple Double 28แต้ม15รีบาวด์10แอสซิสต์จามาล มัรรีอีก18แต้มเอาชนะ Cavs ไปได้121ต่อ108ปิดท้ายกันที่เกมนี้เลยค่ะ Miami Heat ได้โอลาดิโปทำแต้มมากที่สุดของตัวเองในฤดูกาลนี้26แต้มแบมจัด Double Double อีก21แต้ม11รีบาวด์เอาชนะ Phoenix Suns ที่ไม่มีเดวินบุ๊กเกอร์ไปได้104ต่อ96เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะแฟนๆ LA Lakers เกมหน้าเนี่ย MNA บอกไว้แล้วว่าจะสวนอีกค่ะเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรบ้างคะถ้าว่า MNA เนี่ยคงสวน LA Lakers อยู่เกมหน้าจะแพ้หรือชนะคอมเมนต์มาคุยกันค่ะ ไม่พลาดก็ได้ซึ้งๆนะคะอย่าลืมค่ะ Subscribe ที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี้เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับตอนหัวเราะอ่ะตกใจกับลืมเลยว่าจะพูดอะไร2เกมติดแน่